วงนี้สุดจีนปีใหม่ทุกท่านครับก็ตั้งเหลือแต่ให้แป๊ะเอียลูกหลานแล้วไปนี่กันไปประมูลของผมว่าน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ถูกนะนาฬิการถยนต์พวกเครื่องสังคโลกถ้วยชามโบราณอย่างนี้นะฮะภาพของศิลปินชื่อดังชาวฮอลแลนด์ชื่อบ้านริมน้ำเมืองเนเธอร์แลนด์อายุกว่า109ปีราคาประเมิน15ล้านอ่านให้ฟังนี่ไม่ใช่หมายความว่าจะไปประเมินจะไปประมูลที่งานแสดงศิลปะอะไรนะครับให้ไปประมูลนะฮะที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติแล้วก็จะจัดที่ไหนปปงเนี่ยแล้วทรัพย์สินพวกนี้มาจากไหนก็มาจากของเดอะกิ๊กนะฮะพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง15ล้านเนี่ยโอ้ซื้อบ้านให้คนจนได้หลายหลังเลยนะคงโกงมาจนไม่รู้จะเอาเงินไปซื้ออะไรอ่ะก็เลยซื้อรูปภาพบ้านริมน้ำแล้วเข้าคุกแล้วตอนนี้แกเข้าคุกกันนะแกก็ไม่ได้เอาไปดูที่คุกนะชีวิตคนเราก็เท่านี้ฮะคนที่โกงสุดท้ายก็ต้องได้รับผลกรรมตอบแทนส่วนคนนี้ไม่ได้ขี้โกงฮะเจ๊คนนี้ไม่ได้ขี้โกงแต่ขี้โมโหนะครับคงจำกันได้ไหมเจ๊แกเป็นลูกสาวของเจ้าของสายการบินโคเรียนแอร์ฮะโชฮอนฮานี่สุดท้ายเนี่ยโดนจำคุก1ปีนะครับความผิด3ข้อหาคือละเมิดกฎหมายความปลอดภัยอากาศยานด้วยการใช้อิทธิพลและลมรบกวนการทำงานของลูกเรือโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลด้วยทั้งให้เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนดจำเลยกระทำเหมือนกับเครื่องบินนั้นเป็นเครื่องบินส่วนตัวสั่งให้นักบินนำจอดโดยเฉพาะแค่ไม่ได้กินถั่วนะฮะและยังมีความผิดฐานขัดขวางกระบวนการทำงานของเจ้าพนักงานปกปิดหลักฐานประทุษร้ายร่างกายลูกเรือจำคุก3ปีฮะลดโทษครับ3ปีเหลือ1ปีนี่แค่เรื่องกินถั่วนะฮะกินถั่วนี่ติดคุกนะชัยราชวัฒน์ครับคุณชัยราชวัฒน์เขียนการ์ตูนไว้ได้น่าสนใจเกาหลีเนี่ยกินถั่วติดคุกประเทศไทยฮะกินข้าวบอกกินข้าวจะติดคุกไงกินข้าวนะกินข้าวที่ไม่ได้อยู่ในที่ยังไม่ได้เปิดอ่ะที่เกาหลีแค่เรื่องกินถั่วไม่แกะจากถุงใส่จานก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงขั้นติดคุกมาเห็นเมืองไทยแล้วคนเกาหลีต้องขำกิ้งเรื่องอะไรอ่ะก็กินข้าวกันโคมโคมตรงเห็นในการ์ตูนเขาบอกไหมกินข้าวกันโคมโคมเป็นล้านกระสอบโดยไม่ต้องแกะกระสอบออกก่อน เกาหลีกินไม่มีถั่วกินติดคุกนะแต่เมืองไทยกินข้าวไปล้านๆยังไม่ติดคุกแม่นะก็ช่างเปรียบเปรยนะครับแล้วก็อมยิ้มจริงๆมาดูเรื่องคิตตี้รีสอร์ทหน่อยฮะคุณผู้ชมชมภาพนี้แล้วอย่าเพิ่งคิดว่าอ้าวตกลงนี้เราไม่ได้ดูช่อง8ทีวีพูดได้แล้วเหรอเราไม่ได้ดูทีวีพูดได้เหรอเราดูอะไรเนี่ยช่องกับตูนญี่ปุ่นแอนนิวไม่ใช่นะครับก็ยังเป็นของรายการผมเหมือนเดิมเนี่ยเขาบอกว่าซานริโอเนี่ยเตรียมดำเนินการทางกฎหมายแล้วนะฮะคิตตี้รีสอร์ทที่อยู่ที่จังหวัดเลยครับเอาตัวการ์ตูนของเขามาทำรีสอร์ทโดยไม่ได้ขออนุญาตดอกไม้เขาสวยนะแต่เขาผิดในแง่ของเรื่องลิขสิทธิ์แต่ห้องพักเขาแย่นะมีหลายๆคนเขาไปพักแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนี่ช่องอาซาฮีนะฮะแหมชื่ออีกระเบียนะทีวีประเทศญี่ปุ่นรายงาน
ว่าคิตตี้รีสอร์ทละเมิดลิขสิทธิ์ใช้ตัวการ์ตูนดังเรียนแบบ Hello Kitty ธีมปาร์คที่เพิ่งเปิดตัวไปในประเทศจีนผู้ประกาศข่าวก็รายงานผิดไม่ถูกต้องแล้วตอนนี้เนี่ยนะทางเจ้าของรีสอร์ทของเรานี่เขาก็บอกว่าเขาจะอะไรนะกำลังยื่นเรื่องขอลิขสิทธิ์โอ้โหคิดว่าลิขสิทธิ์ก็บาทสองบาทนะผมว่าค่าลิขสิทธิ์คิตตี้อาจจะแพงกับคุณทำรีสอร์ททั้งรีสอร์ทอีกทีซ้ำละมั้ง แล้วตอนนี้ทางซาริโอเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะเพราะเขาบอกเขาไม่อนุญาตให้รีสอร์ทแห่งนี้ใช้สัญลักษณ์ใดๆที่เป็นสัญลักษณ์ของซาริโอแล้วตอนนี้เขาก็กำลังดำเนินการทางกฎหมายอยู่ส่วนเจ้าของคิตตี้ก็บอกว่านำมาโชว์เฉยๆไม่ได้นำมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์การค้าหรือเชิงธุรกิจแหมมาโชว์เฉยๆแล้วอันนี้ที่จีนนะมาโชว์เฉยๆแล้วพี่ตั้งชื่อเขาเต็มๆไงนะนี่ผมแนะนำนะให้ตั้งชื่อว่า Kiss นะฮะคุณผู้ชมKiss ที่แปลว่าจุ๊บอ่ะ Kitty Resort ไม่ใช่ Kitty นะฮะ Kitty แล้วก็เขียนเงี้ย KISS แล้วก็ TIE ก็ได้หรือ Kitty Resort นะฮะคิสตีรีสอร์ทครับจะได้ไม่เหมือนอื่นเขาเออนะแม่คุณพี่ก็คิดไปได้นะเออเอาสัญลักษณ์เข้ามาใช้กันง่ายๆอย่างนี้เนาะทุยมากๆนะพูดกันตรงๆไม่มีเรื่องอย่างนี้ไม่มีชมชมไปทำไมทุยฮะทุยเขากว่าจะทำแบรนด์ตัวคิตตี้ตัวแมวเขาโด่งดังขนาดนี้คุณพี่มันถึงเอาไปเลยไปใช้กันง่ายๆอย่างนี้เหรอเขาต้องสร้างแบรนด์ใหม่มูลค่าของแบรนด์นี่นับจริงเนี่ยนับเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตุ๊ดจีนครับผมเห็นแวบๆเห็นรัฐมนตรีคนจีนนะครับบอกว่าช่วงตุ๊ดจีนเนี่ยมาไทยแลนด พอคนจีนมาเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วนิสัยชาวจีนนะแต่วันนี้เราจะนำเสนอไลฟ์สไตล์ชาวจีนเผื่อใครจีบผู้หญิงหรือสาวๆจีบผู้ชายคนจีนจะได้รู้ว่านี่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนะเขามีมารยาทที่แปลกๆอันแรกเลยคือเลอคนจีนมีวัฒนธรรมเก่าแก่บนโต๊ะอาหารที่บอกว่าการเลอเหมือนกับคำชม ยิ่งเลอดังยิ่งอร่อยโอ้ไปกินข้าวบ้านคนจีนต้องเลอนะคุณผู้ชมฮะแต่กินเลอนี่มันเหม็นสุดๆไปเลยนี่เรื่องนี้มันทำเอาใครต่อใครแบบกันขยันไม่น้อยเดี๋ยววันนี้ใครก็เลอบนโต๊ะอาหารแบบนี้กันบ้างอันที่สองนะฮะตดคนจีนมีการปลูกฝังกันว่าตดก็เหมือนความคิดถึงเราจะรู้สึกดีถ้ามีคนสัมผัสได้งงเลยจะสิว่าแบบนี้ก็มีด้วยงานนี้บอกแล้วว่ามีแต่พี่จีนชาติเดียวที่ปลูกฝังกันมาแบบนี้นะฮะ
ถ้าหากใครเจอตดเพราะความคิดถึงเข้าไปคงต้องขาดใจตายแน่ๆอืออ่ะคงจะพร้อมแล้วนะฮะกลเมอเลอตดพร้อมกันเลอเสร็จมาถึงเรื่องอุจจาระฮะเขาบอกว่าเรื่องอุจจิเรื่องปุ๊ดปุ๊ดเนี่ยขึ้นชื่อแบบสุดสำหรับชาวจีนในประเทศจีนห้องน้ำของคนนั้นช่างแตกต่างจากห้องน้ำในประเทศไทยมากทุกคนคงรู้นะฮะเขาสามารถปูดปูดทับกันได้อะคนหนึ่งปูดเสร็จอีกคนหนึ่งสามารถไปปูดต่อได้อะโหเชื่อเลยอะสี่ฮะขากถุยเขาบอกการผมนั่นแหละชาวจีนถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเดินไปถุยไปก็มีมากหน่อยก็ตรงที่ให้สูบบุหรี่นี่แหละแต่บอกเลยว่าตรงนั้นแทบจะเป็นอ่างน้ำเกิดใหม่เลยใครได้ไปชมสถานที่ต่างๆและพบร่องรอยการถมน้ำลายทั่วทุกมันตี้ให้มั่นใจได้เลยว่าทัวร์จีนได้เดินทางผ่านมาที่นี่แล้วโหกลนะฮะไม่ใช่กลนะเลอตดปูดปูดขัดถุยแซงคิวเขาบอกว่าการแซงคิวของพี่จีนนั้นขั้นเทพจริงๆสามารถแซงคิวได้ทุกที่ทุกคิวไม่ว่าจะคิวอะไรก็ตามแถมถ้าด่าไปยังถูกด่ากลับด้วยถ้าเผลอไปสกิดบอกถึงแม้ว่าจะบอกแบบเบารับรองว่าคุณจะได้ยินเสียงวุ่นวายกลับมาเหมือนเปิดลำโพงเป็นไงอภิมหาโคตรไร้ระเบียบวินัยเอาฟีดหรือยังนี่ฮะเสียงดังอันนี้เราคงรู้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องอธิบายเลยมากต่อราคามหาโหดเฮ้ยอันนี้พี่ไทยเราก็ไม่แพ้เขา มีคนบอกเคยเห็นชาวจีนแต่งชุดนักศึกษาที่เชียงใหม่เลยครับไปคุยด้วยมาเรียนที่นี่เหรอพี่จีนบอกว่าเปล่าเห็นใส่ชุดนักศึกษาไปไหนแล้วมีแต่คนลดราคาให้โอ้ไม่มีกาลเทศะนี่ชาวจีนไม่น้อยชอบท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดหรือโบราณสถานต่างๆแต่ดูเฉยๆไม่ได้มือต้องแตะด้วยแอบวาดโดเรมอนตามผนังถ้ำบ้างขึ้นไปถ่ายรูปกับเศียรพระบ้างเนี่ยนะพี่จีนจะมีคำหนึ่งคงจริงคงไทยใช่ใครพี่น้องกันประเทศไทยเราบอกประเทศไทยเป็นพี่น้องกับทุกประเทศทั่วโลกคงสิงคโปร์คงไทยใช่ใครพี่น้องกันคงพม่าคงไทยใช่ใครพี่น้องกันคงลาวคงไทยใช่ใครพี่น้องกันคนลาวบอกใคร
มาดูการเมืองต่อหน่อยฮะเหยียบคันเร่งปรองดองระวังแหกโค้งไอ้คำนี้เหลียวระวังแหกโค้งนี่ของเดลีนิวส์รายละเอียดก็เป็นหน้าต่างกับวันศักดิ์สุวรรณดง